ขออบจเนี่ยเรารวมกลุ่มกันมานะคะปีนี้ก็เป็นปีที่12แล้วนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอนะคะแล้วก็ทำกันได้มาเนี่ยซึ่งปีที่12เนี่ยถึงจะเป็นการจัดตั้งโรงเรียนนะคะทางอบจเนี่ยจะรับฟังความคิดเห็นของผู้สูงอายุนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ลงไปสู่นะคะส่วนประสานงานเฉพาะผู้สูงอายุอำเภอ6อำเภอเนี่ยจะมีการประชุมเดือนละ1ครั้งค่ะแล้วเขาก็จะแสดงความต้องการของเขาให้เราฟังนะคะว่าเขาอยากได้แบบไหนนะคะพอ6อำเภอเสร็จแล้วก็มีการจัดรวมเฉพาะท่านประธานคือตัวแทนของอำเภอที่จังหวัดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยให้ท่านนำสิ่งที่สมาชิกต้องการเราให้ผู้บริหารฝากผู้ท่านนายกเนี่ยจะเข้าประชุมในจังหวัดก็นี่คือจุดเริ่มต้นคือท่านมีความต้องการนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าสิ่งที่ท่านต้องการกฎระเบียบของราชการสามารถเบิกให้ได้แค่ไหนนะคะแล้วเราก็มีการไปดูงานด้วยไปดูงานของสิ่งที่เขาทำแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะเชียงใหม่นะคะที่เราไปดูมาเชียงใหม่สระบุรีปราจีนฉะเชิงเทรานะคะก็ส่วนมากที่ไปดูเนี่ยก็จะเป็นการทำรูปแบบที่ชัดว่าสูงบริการประชาชนแล้วก็มีหลายหน่วยงานลงเอากิจกรรมมาตรงนั้นนะคะไม่ได้เป็นชื่อว่าโรงเรียนมีการสื่อสารที่ถามมีแล้วแต่คุณบ้านไหนมีทอผ้ามีสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเขาก็จะมาสอนผู้สูงอายุทำกันนะคะที่เราไปดูมาแต่ของเราเนี่ยไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะคะทำตามที่เราไปดูมาให้ได้เพราะอบจไม่มีศูนย์เป็นของตัวเองเราก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุท่านก็รวมตัวกันมาคือดึงมาจากส่วนมากจะเป็นคุณครูเกษียณนะของตามอำเภอแล้วมาคุยกันนะคะว่าเราจะสอนอะไรบ้างนะคะได้หลักสูตรเรียบร้อยแล้วเรื่องต้นคือย้อนกลับไปเรามีศูนย์ภาษาอยู่นะคะพอท่านรู้ว่าเนี่ยเราจะเรียนเป็นแบบเนี้ยว่าหมดแล้วทั้งหมดเลยก็ลงไปว่าใครอยากเรียนบ้างนะคะเขาก็จะเลือกสถานที่ที่สมาชิกเนี่ยสามารถมาสะดวกนะก็เลือกเรียบร้อยแล้วก็มีใบสมัครนะคะสมัครนักเรียนเพื่อของคนที่สมัครใจมาเรียนเพราะว่าพอมาตรงกับอบจอบจเบิกได้แค่อาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นนะคะก็มีการประชุมคุยกันเป็นสิบครั้งนะคะก็ได้มาไม่เท่ากันนะคะของอำเภอเมืองมี2โรงเรียนที่วัดลานเนี่ยเยอะหน่อย81ท่านรวมวิทยากรด้วยนะคะแล้วก็ที่สีมูลก็มี70ด้านนะคะแล้วก็อำเภอต่างๆก็50อาจจะมีนักเรียนแค่50คนนะคะพปจก็จัดโครงการฝึกอบรมโดยสอนพร้อมกันวันเสาร์แล้วก็บางที่ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะนี่คือที่มาของโครงการแล้วก็สำหรับวิทยากรเนี่ยเราคุยกันเบื้องต้นท่านผู้นำพระโขบังเตอร์เนี่ยมานั่งคุยกันแล้วก็เป็นคนติดต่อวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้แบบจิตอาสานะคะเพราะว่าทางอบจไม่ได้เปิดค่าตอบแทนให้เลยท่านก็มีแล้วก็เขาก็จะจัดตั้งโรงเรียนเนี่ยมีครูใหญ่มีทีมงานแล้วก็จะส่งรายละเอียดว่าวันนี้เรียนอะไรหนึ่งเดือนเลยนะคะมาให้ทางเราเราก็มาจัดกิจกรรมหรือว่าเราอบรมนะคะเราจะมาฝึกอบรมท่านทำการเรียนทดสอบค่ะก็มาชวนกันก็เรียนมาได้จะ1ปีแล้วนะคะซึ่งเขาประมาณนี้ก็ถือว่า1ปีนี่คือการรวมตัวของสมาชิกที่อบจทำกันนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุอบจนี้รู้สึกท่านเข้มแข็งแล้วก็ท่านจะเป็นข้าราชการเกษียณประมาณ 50% นะคะ